بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการอาหารใจมื้อเช้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้นำเรื่องราวของท่านรอซูลคำพูดของท่านรอซูลนะครับที่ท่านได้พูดถึงใครก็ตามที่มีในตัวเขา3ประการแน่นอนครับเขาจะพบว่าเขานั้นมีความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ที่สุดๆของสุดๆครับไอ้ความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ที่สุดๆของสุดๆนั้นเนี่ยคนๆนี้ไม่ว่าอัลเลาะห์จะประทานอะไรให้กับเขาเขาจะไม่ดีใจจนเลยเถิดไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้เขาประสบกับความไม่สมหวังใดๆในดุนยานี้เขาไม่เคยตีโพยตีพายทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากว่าเขาเข้าใจในหลักอะกีดะห์เขาเข้าใจในหลักของการอีมานที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเขาเข้าใจในอัลลอฮ์แล้วเนี่ยผมก็ได้บอกเป็นภาพรวมมาแล้วเมื่อตอนที่แล้วอิบาดะห์ชนิดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญยิ่งกว่าบรรดาอิบาดะห์ใดๆในกุรอานได้บอกไว้ไงก็คือบุคคลที่หัวใจของเขาไม่ได้ว่างเลยกับการมีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจเขาจะเอื้อมมือไปทำร้ายใครเขาก็ทำไม่ได้จะเอื้อมมือไปขโมยของใครก็ทำไม่ได้จะกระดิกลิ้นไปพูดไอ้เรื่องนินทาใส่ร้ายก็ทำไม่ได้จะเดินทางไปช่วยเหลือสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเขาก็ทำไม่ได้ดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ทำบิดอะห์บุคคลที่ทำชิริกอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ก็คือบุคคลที่ในหัวใจของเขานั้นไม่ได้มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เลยถ้ามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยคนเหล่านี้น่ะจะไม่ปฏิบัติซุนนะตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะการที่ไม่ปฏิบัติตามรอซูลก็คือท่านไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์เท่านั้นเองเพราะอัลลอฮ์ประกันรอซูลไว้แล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะลิมันกานะยัจุลลอฮะวันยอมินอาคิรแท้จริงในตัวของท่านรอซูลนั้นเป็นแบบอย่างที่สวยสดงดงามยิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างแต่เราไม่เอา
เราเอาแบบอย่างของอารมณ์เอาแบบอย่างของอุลามาชั่วเอาแบบอย่างของผู้รู้ชั่วมาปฏิบัติเราก็จึงไม่ได้อยู่ในล็อกที่เป็นคนที่ระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องครับวะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนื่อยพี่น้องครับจริงๆฮะก็ได้บอกมาแล้วก็คือไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องหันหน้าไปกิบะลัตก่อนนอนทำได้หลังนอนทำได้อะไรตัวไม่ไรทำได้หมดเลยพี่น้องครับนบีบอกอะไรก็คือการระลึกถึงอัลลอฮ์นะนบีบอกว่าเอาไหมล่ะท่านจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รู้ถึงความดีในผลงานของท่านและจะซักฟอกจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ในขณะที่ท่านไปพบกับพระเจ้าของท่านวะอัรฟะฮาฟีดะรายาติกุมและอัลลอฮ์ก็จะยกสกีนาของท่านให้สูงส่งในวันอาคิเราะห์วะคอยรุลละกุมมินอินฟากิซะฮับวะรักและเป็นความดีสำหรับพวกท่านยิ่งกว่าการที่ท่านบริจาคเงินทองมากมายก่ายกองวะคอยรุลละกุมมินอันตัลกาอะดูวะกุมและเป็นความดีให้กับพวกท่านยิ่งกว่าการที่ท่านไปพบกับศัตรูของท่านฟะตัดรีบูอานาก็หุมท่านฟันคอมันขาดแล้วก็ตายวะยารีบูอะนาก็กุมและมันก็ฟันคอท่านตายก็รู้บลาเหล่าซอบะบอกว่าเอาสิท่านรอซูลก็ละท่านนบีบอกว่าซิกรุลลอฮิตะอาลาให้ท่านระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทำไมรางวัลในการที่ทำอย่างนี้นบีถึงบอกว่ายิ่งกว่าการลงสนามรบเอ้าพบศัตรูเราฟันมันตายแล้วมันก็ฆ่าเราตายแต่นบีบอกอามันที่ว่าต่อไปนี้มากกว่านี้อีกรางวัลก็คือการที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะการระลึกถึงอัลลอฮ์นี่ลึกถึงยังไงอ่ะแค่อัลลอฮ์เป็นเจ้าเหรอพี่น้องครับไม่ใช่มันต้องมากกว่านั้นถามว่าริซกีที่เรากินเราใช้อยู่ทุกวันนี้ใครเป็นผู้ให้อาหารอากาศใครเป็นผู้ให้หรือได้มาจากการวางแผนในการทำธุรกิจร่ำรวยไม่ต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เมื่อเราลึกถึงอัลลอฮ์อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ใช้อะไรเราเนี่ยเราทำได้หมดเลยและไม่ต้องรอถามเหตุผลไม่ว่าจะเป็นข้อใช้หรือว่าจะเป็นข้อห้ามวะกานะอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุปรากฏว่าท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุยุซับบิฮุฟิลยอมิพี่น้องครับท่านได้อะไรนะได้ตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยนะในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั้นอักษรมินอิสนาอัสรอัลฟ์ตัสบีฮ์มากกว่า12,000หมื่นกว่าครับแต่ละวันเนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์ได้ทำอย่างนี้นี่คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษในอาซาบกุบฏและในขุมนรกอันเนื่องจากการที่เราและท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติได้คิดได้นึกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือของเราใช้ไปกับการตออัตต่ออัลลอฮ์ใช้ไปกับการระลึกถึงอัลลอฮ์ปากของเราลิ้นของเราเท้าของเราทั้งหมดเนี่ยใช้ไปกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันอาคิเราะห์ทั้งนั้นเลยต่อมาประการที่สองประการแรกรู้แล้วนะ
นะครับที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่มี3ประการนี้วะจะดะบิฮินนะฮาลาวะตันอีมานเขาจะพบว่าเขานั้นมีการอีมานที่หวานฉ่ำแล้ว1อัลเลาะห์รอซูลนั้นเป็นที่รักยิ่งไปยังเขามากกว่าอะไรทั้งสิ้น2วะอัยยุฮิบบัลมัรอะลายุฮิบบุฮูอิลลัลลอฮการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาจะรักใครก็ตามแต่ความรักอันนั้นต้องเป็นความรักในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านรู้ไหมว่าความรักกันในทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาทั้งหมดเนี่ยลูกภรรยาทรัพย์สมบัติที่ดินน่ะเท่าไหร่ก็ช่างเราปฏิบัติทำตามหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามาซะกาตดูแลอย่างสมบูรณ์ลูกเต้าให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาภรรยาให้เขาได้ดูเรื่องราวของศาสนาทางทีวีดูการตอบปัญหาในยามค่ำคืนนี่คือความยิ่งใหญ่ในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และอันที่3วะอัยยักรอฮะอัยยาอูดะฟิลกุฟริบาดะอิสอันกอซะฮุลลอฮุมินฮุกะมายักรอฮุอัยยุลกอฟินนารการที่เขาเกลียดนะครับในการที่เขาจะกลับไปเป็นกุฟอรหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้เขานั้นได้หลุดพ้นมาแล้วเหมือนกับเขาเกลียดในการที่จะอยู่ถูกโยนลงเหวนรกพี่น้องครับการเป็นกุฟรเนี่ยพี่น้องดูสิครับคนที่ไม่ใช่อยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตคนเหล่านี้จะฆ่าตัวตายมากจะไปหาหมอทางจิตแพทย์พี่น้องคนมุสลิมเนี่ยถ้าไปหาหมอทางจิตแพทย์เพื่อมารักษาจิตใจเนี่ยผมว่าคนนั้นคนบ้าหรือพี่น้องที่กำลังชมมีอะไรจะแย้งผมบ้างไปหาแพทย์ที่เป็นกาเฟสให้พูดให้จิตใจเราสงบพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยงานที่ท่านทำเนี่ยมันใหญ่ไหมผมว่าเข็นคกขึ้นเขาเบากว่าอยู่บนเขาสัก4คนอยู่ข้างล่างสัก4คนเข็นขึ้นไปแล้วข้างบนก็ดึงแต่งานของท่านนบีเนี่ยมันยิ่งกว่าการเข็นคกขึ้นภูเขาคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนความคิดของคนเปลี่ยนความรู้สึกของคนเปลี่ยนศาสนาของคนเปลี่ยนการเป็นยาฮิลิยะของคนให้มาเชื่ออัลลอฮ์ให้มาปฏิบัติตามรอซูลงานเล็กเถอะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับงานใหญ่แต่ทำไมท่านนบีทำสำเร็จพี่น้องต้องคิดตรงนี้ทำไมนบีทำสำเร็จเพราะนบีเดินตามเส้นทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขีดเอาไว้ใช่หรือเปล่าและอัลลอฮฺก็บอกแล้วว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจเจ้าสงบนี่ไงพี่น้องฉะนั้นคนมุสลิมไม่มีคำว่าโศกเศร้าไม่มีคำว่าเสียใจมีก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทำไมโศกเศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้เรื่องอะไรจะโศกเศร้าเรื่องอะไรจะเสียใจมีของเราสักสิ่งไหมในโลกดุนยานี้พี่น้องอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอินนามินอัซวาญิกุมวะอาวลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟัซซูรูฮุมอะดูวัลละกุมฟัซซารูฮุมโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายส่วนหนึ่งจากบรรดาภรรยาของเจ้าลูกๆของเจ้าศัตรูของเจ้าระวังให้ดีและพี่น้องจะให้คำตอบกับอัลเลาะห์อย่างไรถ้าไม่ให้ลูกของท่านได้เข้าใจได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาท่านจะให้คำตอบกับอัลเลาะห์อย่างไรในวันนั้นคือลูกที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยถึงเขาจะหลุดวงจรไปบ้างเนี่ย
จะพูดคำสองคำและเขาจะกลับเขาจะเป็นคนดีเพราะในใจเขามีความรู้สึกในเรื่องราวของศาสนาอยู่แต่ถ้าไม่รู้ศาสนาเลยเนี่ยยากครับลำบากครับที่คนเหล่านั้นมันจะหวนกลับมาปฏิบัติตามคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งนึงวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์99 names of Allah